สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ The People Podcast ในช่วงของ The People Music นะครับเช่นกันครับนี่คือรายการที่นำเสนอสารพันเรื่องราวหลากหลายในทุกแง่มุมสำหรับคนรักเสียงดนตรีโดยเฉพาะเลยดำเนินรายการโดยผมรักอนันต์ลือประดิษฐ์และคุณเอกวิทยวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอกครับครับก็น่าจะเป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับจำได้ว่าเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับ My Savage Bird of the Cool นะครับก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันสนุกสนานมากเนื่องจากว่าเรื่องราวและสีสันของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงคนนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าตัวท่านจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับประมาณ 20-30 ปีแล้วก็ตามนะครับแต่แน่นอนครับว่าอิทธิพลของเขายังทรงอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักดนตรีที่เป็นอดีตสมาชิกลูกวงของ My Savageหรือแม้กระทั่งดนตรีของ Miles Davis เองก็ยังส่งอิทธิพลต่อแวดวงดนตรีซึ่งไม่จำกัดเฉพาะดนตรีแจ๊สเท่านั้นนะครับครับยังครอบคลุมไปจนถึงดนตรี Rhythm and Blues ดนตรีร็อกแล้วก็ดนตรีร่วมสมัยอื่นๆครับคุณเอกครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของ Miles Davis ถ้าจำกันได้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราฉายภาพของ Miles Davis เนี่ยเป็นคนที่ใส่สูทผูกไทนะครับเล่นดนตรีแจ๊สในแบบที่เป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันก็คือแม้เวลาจะไปฟังแจ๊สนี่ก็ต้องดูดีหน่อยดูดีหน่อยนะครับต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความพิถีพิถันนะครับแม้กระทั่งสูตรของคุณไมซ์ที่ใส่ไปนี่ตัวละ 3,000 เหรียญนี่ก็ไม่ใช่ของถูกๆเลยนะแล้วก็ไมซ์เองก็นะครับได้ผ่านช่วงเวลาของการข้ามผ่านรูปแบบดนตรีนะครับตั้งแต่ยุคที่เขาอยู่กับชาร์ลีปาร์เกอร์นะครับกับการมีส่วนร่วมในดนตรีบีบอบนะครับทั้งที่เอาเข้าจริงเขาตามมาทีหลังอายุน้อยกว่าเป็นจูเนียร์มากแต่ในปีที่นักดนตรีสหภาพนักดนตรียกเลิกการประท้วงค่ายเพลงในเรื่องของการบันทึกเสียงเนี่ยนะครับเขาก็ได้กลายเป็นคนแรกๆที่ได้มีส่วนในประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงครั้งนั้นด้วยนั่นคือช่วงปี1945หลังจากนั้นMiles Davisก็มาทำงานที่น่าจะมีตัวตนของตัวเองชัดเจนมากขึ้นในนามของผลงานที่บันทึกเสียงกันอย่างต่อเนื่องและใช้ชื่ออัลบั้มรวมกันว่าThe Birth of the Cool นะครับแล้วก็แน่นอนมีรูปแบบของดนตรีฮาร์ดบอบที่กลับมาหารากเหง้าของความเป็นคนผิวสีต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดมาถึงว่าเขาทดลองใช้วิธีการเล่นดนตรีผ่านโหมดหรือบันไดเสียงต่างๆที่เรียกกันว่า Modal Jazz ด้วยนะครับคุณเอกพูดถึงอัลบั้มชุดไหนนะอัลบั้มชุดนี้คือเป็นอัลบั้ม Cry of Blue ครับเมื่อปี1959ครับเป็นอัลบั้มที่อย่างที่พี่รักบอกคือแล้วที่มายใช้โหมดในการโซโล่ครับก็เป็นทฤษฎีดนตรีรูปแบบใหม่ของนักศึกษาดนตรีแจ๊สในปัจจุบันเลยด้วยครับจริงๆก่อน Cry of Blue เนี่ยมันก็จะมีต้นทางมาบ้างแล้วนะครับคือตั้งแต่ปี1957นะครับมายเองก็ไปฝรั่งเศสแล้วก็ถูกชักชวนให้เข้าไปบันทึกเสียงในหนังด้วยดูเหมือนว่าในหนังเรื่อง Birth of the Cool ก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของนักดนตรีผิวสีที่ไปเขาเรียกว่าท่องโลกในแดนยุโรปเนี่ยก็จะเหมือนว่าชีวิตจะแตกต่างกับบ้านเกิดตัวเองก็คือจะได้รับการปฏิบัติที่เรียกว่าเยี่ยงพระเจ้าเลยเยี่ยงพระราชาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับครับแต่พอมายกลับมาตัวหนังก็สะท้อนให้เราเห็นเหมือนกันว่าพอเขากลับมาเขาก็แบบเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเหมือนแบบกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มันแบบว่าแตกค่อนข้างจะแตกต่างกับชีวิตตอนนั้นมากครับแล้วก็มาสก็มีโอกาสได้ไปเยือนยุโรปอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาได้ไปทำเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับเป็นเขาเรียกว่าหนังแบบฟิล์มนัวนะฮะโดยผู้กำกับที่ชื่อว่าหลุยส์มาลนะฮะผมออกเสียงฝรั่งเศสไม่ถูกครับแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันชื่อว่า Elevator to the Gallows นะครับภาษาไทยมีคนตั้งชื่อไว้ด้วยนะคุณเอกครับผมตั้งไว้ว่าอะไรครับลิฟต์ไปนรกชุดนี้มาก็นะครับนอกจากเคนนี่คลาร์กที่เป็นมือกลองนะครับนักดนตรีคนอื่นก็จะเป็นนักดนตรีประมาณชาวฝรั่งเศสแฮปปี้แอร์มิเชลล็อตบ้างนะครับไบนี่ไวเลนบ้างมีอีกหลายๆคนที่เป็นนักดนตรีท้องถิ่นมาร่วมบรรเลงกับมาก็เหมือนกับว่าตัวซาวด์แทร็กในเรื่องนี้เด่นกว่าตัวหนังอีกเขาว่ากันนะครับนั่นคือปี1957ซึ่งมันเริ่มมีหน่อของความเป็นโมเดลอยู่แล้วแล้วก็มาในปีถัดมา1958ก็คืออัลบั้ม My Stone นะครับ My Stone นี้ก็จะมีเพลงนึงที่ชื่อว่า Sis Head นะครับก็จะเป็นเพลงที่ Miles เล่นเปียโนด้วยถ้าใครอยากจะฟัง Miles เล่นเปียโนต้องไปลองฟังจาก
แทร็กนี้ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Milestone นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็แตกดังโพรนะครับหมายถึงว่าโด่งดังมากจากอัลบั้มที่คุณเอกกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Cry of Blue ฮะในปี1959แล้วก็น่าจะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มแจ๊สที่ขายดีตลอดกาลมาตราบจนทุกวันนี้นะครับศิลปินที่ร่วมเล่นในอัลบั้มของชุดนั้นของ Miles ก็จะมีทั้งจอห์นโคเทรนแคนนาบอลแอดเดลี่นะครับวิลซีแวนใช่มีจิมมี่คอฟนะครับวินตันเคลลี่มีมูบิโน่สองคนนะครับมีทั้งวินตันเคลลี่แล้วก็วิลอีแวนส์นะครับมีจิมมี่คอฟด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหลังจากนั้น Miles ก็ยังทำงานต่อไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกในวงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่านักดนตรีหลายคนก็เริ่มแก่กล้าสามารถบิลเอเวนส์ตอนนั้นก็มาช่วยในฐานะเหมือนกับรับจ็อบนะเพราะบิลเป็นไซแมนใช่ไหมครับบิลมาแล้วก็ออกไปแล้วนะครับเพราะบิลก็กำลังจะไปทำวงของตัวเองซึ่งเป็นที่มาของ The Classic Trio ของบิลเอเวนส์นะครับในช่วงต้นทศวรรษ60ที่มีสกอตต์ลาฟาโลเล่นเบสนะครับแล้วก็พอลโมเชียนเป็นคนกลองส่วนจอห์นโคเทรนก็ออกไปทำวงของตัวเองเหมือนกันมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบว่าอะไรอวังกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจอห์นโคเทนก็เหมือนกับกลายเป็นไซแมนเนี่ยมันได้ค่าตัวไม่เท่ากับลีดเดอร์แต่กลายเป็นลีดเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการหารายได้ในเรื่องการหางานในเรื่องการทำไงให้วงอยู่ต่อได้นะครับซึ่งมาร์สเองก็ให้การสนับสนุนจอห์นโคเทนอย่างมากในเรื่องนี้เหมือนกับแนะนำผู้จัดการส่วนตัวให้ไปดูแลจอห์นโคเทนด้วยแล้วก็เป็นที่มาของคลาสสิกควอเตตหรือวงควอเตตระดับสุดยอดของจอห์นโคเทรนนะครับที่มีแมคคอยไทเนอร์มีตัวของจิมมี่การิสันและเอลวินโจนส์เป็นสมาชิกในวงครับเพราะฉะนั้นเมื่อมายขาดคนเหล่านี้ไปมายทำไงต่อครับมายก็แน่นอนครับเขาใช้วิธีการเหมือนตอนแรกที่เขาทำ First The Greatest First Quintet เนี่ยเขาก็เลยไปดึงเอาเด็กใหม่ๆที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วคือไปดึงพวกเวนชอร์เตอร์เวฮอร์บี้แฮนคอกครับอะไรพวกนี้ไปดึงนักดนตรีเก่งๆรุ่นใหม่มาครับจนกลายเป็น The Second Great Quintet ครับก็จะเป็นประมาณว่ามีก็เป็นเด็กรุ่นใหม่คราวที่แล้วเราทิ้งประเด็นว่ามายชอบคบเด็กนะครับก็คือมายเนี่ยก็ผ่านหลังจากชาร์ลีย์ปาร์เกอร์แล้วอายุก็จะมากขึ้นผ่านมา10ปีผ่านมาอีก10ปีก็จะมีนักดนตรีหน้าใหม่ๆเวียนเข้ามาเป็นลูกวงนะครับหรือเป็นสมาชิกในวงของ Miles นะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่2อย่างที่คุณเอกว่านะครับ Quintet ก็คือวง5ชิ้นนะครับที่ครั้งนี้ก็จะมีเด็กสุดอย่างโทนี่วิลเลียมส์นะครับมีมือแซกที่ฉกมาจากวงอื่นนะครับก็คือ Wayne Shorter มีรอนคาร์เตอร์ที่ถือว่าแบบก็เริ่มเจนสนามแล้วก็ยังมีใครอ่ะมีเฮอร์บี้แฮนค็อกนะฮะซึ่งโดยประวัตินี่นะครับเฮอร์บี้แฮนค็อกเล่นโมซาร์ทเป็นโนคอนแชตโตนะครับเป็นคลาสสิคอลเทรนนะฮะในวงเชียโกซิมโฟนีออร์เคสตรามาตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับก็ถือว่าไม่เบานะครับสมาชิกแต่ละคนแล้วแต่ละคนเนี่ยวงของมาแต่ละคนสมาชิกแต่ละคนเนี่ยแต่งเพลงได้ด้วยนั่นคือจุดเด่นซึ่งมาชอบมากครับแล้วก็มาก็ชอบเหมือนกับว่าพยายามผลักดันนะให้เกิดการสร้างสรรค์งานนิสัยอย่างต้องพูดตรงนี้ครับคุณเอกครับผมมายส์เนี่ยเป็นคนที่มีความคล้ายกาดอย่างมากในการสร้างความกดดันให้กับลูกวงมันเป็นอารมณ์ที่แบบประมาณว่าทำให้ทุกคนอยู่ในภาวะและบรรยากาศที่ยากลำบากเอาไว้เพราะเหมือนกับว่ามายส์มันก็ได้เล็งเห็นว่าถ้าทำให้สมาชิกหรือลูกวงเนี่ยรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำต้องรับผิดชอบและต้องทุ่มเทมากเท่าไหร่เนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาดีเท่านั้นนะครับมีลูกวงหลายๆคนมาพูดถึงMilesในเวลาต่อมานะครับว่าสมัยอยู่ในวงของMilesเนี่ยเขามีวิธีการทำให้เกิดอาการกดดัน นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของMiles Serviceนะครับครับผมเคยเห็นน่าจะเฮอร์บี้แฮนค็อกหรือWayne Shorterครับสักคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดถึงMilesถึงประเด็นในการตอนเขาย้อนความตอนที่ซ้อมกันนะครับคือเขาก็พูดว่ามiles เนี่ยเป็นคนที่ให้อิสระในการแต่งเพลงมากถ้าคุณมีเพลงมาสักเพลงนึงซึ่งแล้วพอมาฟังก็ชอบเนี่ยเขาจะหยิบเพลงนั้นมาทำเลยแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องโจ๊กเรื่องนึงให้เราฟังคือมีอยู่ครั้งนึงที่มาเขาไม่ได้บอกด้วยว่าจะเล่นเพลงอะไรบ้างคือแบบไม่เผยเซตลิสต์เลยครับว่าวันนั้นจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็น่าจะเฮอร์บี้แฮนค็อกบอกว่าเนี่ย
พอถึงวันเล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพลงที่นายเขียนอะมาเล่นเลยนะคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างให้กับนักดนตรีกลุ่มนี้มากอะไรครับครับครับเรากำลังพูดถึงวงของ Miles ในช่วง 60s นะครับอย่างที่คุณผู้ฟังทราบดีครับว่าดนตรีแจ๊สมีพัฒนาการมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ก็จริงแต่ในระหว่างทางนั้นก็มีดนตรีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Rhythm and Blues นะครับที่มีจุดกำเนิดอยู่ในช่วงใกล้ๆกับบีบอปนะครับหรือจะเป็น Rock and Roll เองนะครับในช่วงทศวรรษ50ส่วนยุค60เนี่ยนะครับเป็นยุคที่หลายๆอย่างก็ตึงเครียดขึ้นเพราะว่าบรรยากาศของระเบียบทางสังคมของโลกก็เปลี่ยนไปเกิดโลกที่แบ่งเป็น2ฝากฝ่ายทั้งคอมมิวนิสต์แล้วก็เสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เกิดการต่อสู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองเกิดอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเกิดสงครามขนาดย่อมๆสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ปี45แต่ก็ยังมีการเกิดสงครามย่อมๆในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามซึ่งเราสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งคนไปร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตและมีคนหนุ่มล้มตายอย่างมากที่นั่นนะครับในบรรยากาศตอนนั้นก็จะเกิดดนตรีอย่าง Rock and Roll ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้ดนตรีแจ๊สซึ่งเคยดูเป็นของแบบว่าฮิปอย่างมากเคยเป็นดนตรีที่ป๊อปปูล่าอย่างมากตั้งแต่30เป็นต้นมานะครับค่อยๆลดความนิยมลงนะครับพูดง่ายๆว่าคนที่ฟัง My Service มาตอนที่ Miles อยู่ในช่วง 60 เนี่ยนะครับก็ต้องอายุ40อัพนะครับแล้วกับคนหนุ่มสาว10ปลายๆ20กว่าๆนี่เขาจะฟังเพลงของ Miles มั้ยครับคุณเอกว่าไงมองเรื่องนี้ยังไงคือณช่วงเวลายุคทศวรรษที่60ไป70เนี่ยมันเป็นอย่างที่พี่รักบอกคือมันช่วงเปลี่ยนผ่านของอะไรหลายๆอย่างนะครับครับดนตรีร็อกมาฟังดิสโก้กำลังเติบโตขึ้นมาแต่แน่นอนสิ่งสำคัญสิ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ฐานแฟนเพลงของมาเปลี่ยนไปแน่นอนคือดนตรีร็อกกับดนตรีป๊อป The Beatles ใช่ Jimi Hendrix อย่างเงี้ยครับครับการมาของพวกเขาทำให้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเขย่าวงการเพลงซึ่งเป็นการถีบดนตรีแจ๊สให้ไปกลายเป็นอีกโลกหนึ่งไปแล้วเป็นไดโนเสาร์ได้ไหมก็อาจจะว่าได้ครับอาจกลายเป็นดนตรีเฉพาะทางที่กลายเป็นดนตรีที่ต้องใช้ความคิดในการฟังตีกรอบตีความเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นดนตรีประเภทนั้นมากกว่าที่จะเป็นมากกว่าที่แบบการมาของป๊อปหรือการมาของร็อกเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าดนตรีร็อกเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบของสายดนตรีแต่มันเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็นด้วยในเรื่องของทรงผมการแต่งกายค่านิยมทางสังคมอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ชอบคนรุ่นหลังก็มักจะปฏิเสธนะครับก็แน่นอนครับว่าคนแต่ละรุ่นก็ต่างมียุคสมัยเป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้น My Service ในฐานะศิลปินใหญ่ประจำค่าย Columbia Records เนี่ยก็แน่นอนครับจากคนที่เคยทำยอดขายได้เยอะมากนะครับจากอัลบั้มอย่าง Kind of Blue เนี่ยมาถึงยุค60เชื่อมต่อกับ70ในทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับเรียกว่าฐานของคนฟังอาจจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ฐานใหม่ๆไม่เข้ามาแล้วก็เช่นเดียวกับการค้นคว้าวิจัยของค่ายเพลงแหละครับคุณผู้ฟังคนฟังที่อายุมากขึ้นก็จะใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็อยู่กับบ้านนะครับคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้บริโภคใช้จ่ายในเรื่องของดนตรีMiles ถูกกดดันอย่างหนักว่าจะทำยังไงให้อัลบั้มชุดใหม่ๆต่อไปของเขานั้นได้รับความนิยมมากขึ้นจริงๆตอนนั้นมาก็ถือว่าสร้างงานได้ดีมากนะครับเพราะว่าวงควินเต็ดที่2ของเขาเนี่ยก็มีงานที่ดีๆออกมาหลายชุดทีเดียวผนวกกับงานที่ทำกับกิลเอเวนส์ที่เป็นงานเหมือนกับว่าออเคสเตรตงานกับวงขนาดใหญ่นะครับก็พลอยก็คือเหมือนกับว่าได้ทำให้เขามีชื่อชั้นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เท่านั้นดูเหมือนว่ามาจะไม่พอใจนะครับครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุดทางแยกของดนตรีแจ๊สอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็จะมีการมาของดนตรีป๊อปดนตรีร็อกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทางแบบสายน้ำอีกทางขึ้นมาเลยคือเป็นสองสายเป็นสายน้ำสองสายที่แยกออกจากกันเลยนะครับอย่างสิ้นเชิงจากที่แบบว่าทุกคนช่วยกันผลักดันดนตรีแนวนี้กลายเป็นว่าทางหนึ่งก็ยังคงยึดในแนวทางของดนตรีบีบอปที่เป็นtraditional jazz
อ้างอิงการเล่นแบบบีบอปส่วนอีกทางนึงกลายเป็นอ้างอิงดนตรีป๊อปดนตรีร็อกเข้ามาซึ่งเป็นข้อถกเถียงมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วจริงๆแม้กระทั่งในวงการแจ๊สเองก็ยังมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันนะครับคือสายนึงก็อาจจะไปทางฟรีแจ๊สสุดๆเลยอย่างออนเนตคอมแมนนะครับซึ่งก็จะเติบโตไปในอีกรูปแบบนึงซึ่งสายนั้นก็อาจจะมีเรื่องของความสนใจในเรื่องของดนตรีชาติพันธุ์ดนตรีแอฟริกันสนใจในเรื่องของความเป็นวัฒนธรรม Black Culture ค่อนข้างมากนะครับ Miles ก็ไม่ได้ไปในเส้นทางนั้น Miles เลือกยังไงต่อเลยครับผมว่า Miles ตรงนี้เป็นจุดที่น่าทึ่งมากแล้วก็ Miles ก็ทำออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังอยู่ในช่วงแบบว่าโอ้ depressed มากจากการติดยาอย่างที่บอกนะครับคืออย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนแล้วคือเขาเริ่มกลับมาอีกรอบกลับมาตลอดกลับมาโคเคนบ้างเฮโรอีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งอย่างที่เราคุยกันคือจากคนที่ใส่สูตรผูกไทโดนค่ายปัจจัยหลักอ่ะคือการโดนค่ายกดดันเรื่องยอดขายอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขาต้องตัดสินใจเลือกนำดนตรีป๊อปที่คำว่าดนตรีป๊อปเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าตอนนั้นดนตรีอะไรก็ตามที่กำลังดังเข้ามาประยุกต์ในดนตรีงานแจ๊สของตัวเองอะไรเงี้ยครับจนกลายมาเป็นอัลบั้มที่ดีมากๆอีกอัลบั้มหนึ่งของ Miles คือ Beaches Blue ครับซึ่งบันทึกเสียงกันในช่วงปี1969ถึง70นะครับคือมีหลายๆเซสชั่นเนื่องจากว่าเป็นอัลบั้มที่มีรูปแบบการบันทึกเสียงและมีคอนเซปต์ในการทำงานที่แตกต่างไปจากอัลบั้มดนตรีแจ๊สก่อนหน้านี้ปกติแล้วอัลบั้มแจ๊สซึ่งเน้นความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการเล่นแล้วก็เน้นในเรื่องของ improvisation เนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของความเป็นอะคูสติกของเครื่องดนตรีเนี่ยทำให้การทำอัลบั้มแจ๊สก่อนหน้านั้นมักจะทำกันได้ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับอาจจะใช้เวลา 1-2 วันหรือไม่เกิน3วันในการที่จะบันทึกเสียงสักอัลบั้มหนึ่งนักดนตรีทุกคนอาจจะมีการเตรียมพร้อมและซ้อมมาดีนะครับแต่อัลบั้ม Beaches Blue อย่างที่คุณเอกว่าเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าเข้ามามากนะครับแล้วก็มีการอยู่กับคิวของห้องอัดเป็นเวลายาวนานทีเดียวนะครับเพื่อให้งานมันออกมาดีรวมทั้ง post production หลังจากที่อัดไปแล้วยังมีกระบวนการในเรื่องของการ produce เสียงให้ได้อย่างที่ศิลปินต้องการด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการพลิกโฉมนะครับความคุ้นเคยเดิมที่คนฟังมีต่อดนตรีแจ๊สครับแน่นอนครับว่าเสียงอิเล็กทริกไม่ว่าจะเป็นเบสไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดนตรีรูปแบบอื่นๆในห้วงเวลานั้นเขาใช้กันอยู่ใช่ไหมครับคุณเอกครับคือต้องย้อนไปอีกนิดนึงคือมาส่วนใหญ่เป็นคนที่จะบอกว่าตามกระแสไหมเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำตามกระแสขนาดนั้นนะครับเหมือนแบบเขาถ้าเขาไปเจอดนตรีอะไรที่มันแปลกๆเขารู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนโลกใหม่เหมือนเป็นสีสันใหม่ๆให้กับดนตรีแจ๊สของเขาเนี่ยเขาก็จะหยิบมาคือย้อนกลับไปตอนอัลบั้มตอนที่เขาไปบาร์เซโลนานะครับไปกับภรรยาแล้วก็ไปเจอดนตรีฟราเมนโกใช่มันก็กลายเป็นอัลบั้มชุดหนึ่งที่ดีมากคือเกเชตสเปนใช่ครับครับแล้วก็มีอีกอัลบั้มนึงคือ On the Corner อันนี้เขาก็ไปได้ยินเสียงของที่ตอนนั้นกำลังฮิตกันคือดนตรีแบบอินเดียอินเดียนมิวสิกอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นอัลบั้ม On the Corner ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าอย่างที่เราคุยกันอัลบั้มนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าจากภาพของMiles ที่ใส่สูทตอนนี้เขาถอดสูททิ้งออกไปหมดแล้วแล้วกลายมาเป็นเสื้อกั๊กบ้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มฮิปปี้คนนึงเลยเราอาจจะถ้าใครเคยเห็นสารคดีของMiles ก็จะเห็นว่าบางครั้งมันจะมีฟุตเทจที่เขาไปถ่ายเขาอยู่กับพวกจอห์นเลนนอนจิมมี่เฮนดริกซ์อะไรพวกเนี้ยครับก็จะแบบไม่ใช่ภาพแบบว่าใส่สูทผูกไทยอยู่ในเบิร์ดแลนด์แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นครับครับจริงๆแล้วดนตรีเป็นตัวแทนของ Miles ในแต่ละยุคนะครับ Miles ในยุค40 50 60ก็อีกจะเป็นแบบนึงแต่60ตอนปลายจนถึง70จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับ Miles ก็จะใช้ทำดนตรีแบบนึงแล้วก็แต่งกายอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับก็คือมีตัวตนที่บอกเล่าผ่านการแต่งกายด้วยหรือแม้กระทั่งทำเป็ดสีแดงที่เขาใช้ในยุคหลังนะครับครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการตอกย้ำนะครับว่านี่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ๆครับครับคือ Beaches Blue เนี่ย
น่าสนใจมากคือแน่นอนมันเขาคือมันไม่ใช่ดนตรีแบบว่าแจ๊สที่มีส่วนผสมของอิเล็กทริกอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของรูปแบบเขาถ้าใครเปิดฟังเนี่ยก็จะได้ยินเลยว่าเขาใช้ฟอร์แมตแบนแบบว่าเป็นดับเบิลแบนครับมีกอง2ตัวมีกีตาร์2ตัวมีเบสไฟฟ้าแบบว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอิเล็กทริกเกือบจะทั้งหมดเลยแล้วก็นักตอนอัลบั้มเนี้ยชุดเนี้ยสร้างนักดนตรีเก่งๆหลายคนให้โด่งดังขึ้นมานะครับมีหลายคนมากมีมือกีตาร์อย่างจอห์นแมคลาฟลินครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกมือคีย์บอร์ดมือออร์แกนคนสำคัญคือโจซาวินูเงี้ยชิคอเรียก็โด่งดังขึ้นมาจากอัลบั้มชุดนี้เหมือนกันครับครับจริงๆ Miles เหมือนก็จะไปต่อได้ดีนะครับหลังจากอัลบั้มชุดนี้ก็จะมีงานที่คล้ายๆกันอยู่ครับแต่บรรดาสมาชิกวงก็จะไม่ได้อยู่กับเขาอีกต่อไปแล้วใช่ครับทุกคนก็คือในช่วง70นะครับหลังจากที่เข้าโรงเรียนของ Miles Davis คือกลายเป็นลูกวงของ Miles Davis แล้วเนี่ยนักดนตรีเหล่านี้แต่ละคนก็ต่างแตกสายสั้นเส้นไปทำงานตามแนวทางตัวเองแล้วก็บางอย่างก็อิงกับแนวทางที่ Miles ได้ค้นพบนั่นแหละครับเราเรียกรูปแบบดนตรีนี้ว่าฟิวชั่นใช่ไหมฮะฟิวชั่นแจ๊สจริงๆคุณเอกอย่างที่เราได้ฟังแจ๊สกันมานะครับแจ๊สมันก็ฟิวมานานแล้วนะครับมันผสมผสานมานานแล้วตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่แร็กไทม์กับบลูส์ตั้งแต่อะไรต่อมีอะไรตั้งแต่อิทธิพลของดนตรีสเปนอิทธิพลดนตรีของฝรั่งเศสนะครับอะไรต่อมีอะไรมันมีการฟิวส์มาโดยตลอดแต่ Miles เป็นคนใช้คำนี้เป็นครั้งแรกกับคำว่าฟิวชั่นซึ่งในความหมายก็คือแจ๊สร็อกฟิวชั่นนั่นเองนะครับครับก็ดนตรีอย่างที่คุณเอกพูดมานะครับบางคนก็ไปทำวงอย่างจอห์นแมคลาฟลินซึ่งสมัยนั้นก็สมาทานพวกปรัชญาแนวคิดแบบอินเดียเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอย่างจอห์นแมคลาฟลินก็จะมีฉายานามว่ามหาวิษณุนะครับเหมือนกับที่คาร์ลสันตานามีฉายานามว่าเทวาทิพย์ครับแต่คาร์ลสันตานาไม่ได้ร่วมงานกับมาสนะครับแต่มหาวิษณุทำแต่แล้วก็ออกไปทำวงที่ชื่อว่ามหาวิษณุออเคสตรานะครับซึ่งก็จะมีนักดนตรีเก่งๆหลายคนรวมทั้งมือไวโอลินอย่างเจอร์รี่กูดแมนด้วยนะครับตัวของชิคคอเรียก็ไปทำ Return to Forever นะครับเฮอร์บี้ฮันค็อกเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับมีช่วงทำ Head Hunter ใช่ไหมครับ Head Hunter ใช่ครับแล้วก็มีใครครับที่หลายๆคนที่เก่งๆโจซาวินูไปทำ Weather Report นะครับซึ่งทุกคนก็จะมีแนวทางตัวเองแล้วก็ทำให้นะครับสีสันของดนตรีในยุค70เนี่ยหลากหลายมากนะครับจริงๆถ้าเกิดตีย้อนดูภาพเก่าๆเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเฮอร์บี้แฮนค็อกแต่งตัวแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากขามา นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมันจะดนตรีมันจะติดความเป็นแฟชั่นหน่อยๆนะใช่ครับในความหมายนี่คือหมายถึงว่ามาแล้วก็ไปแฟชั่นในความหมายนี้ครับก็คือมีการแต่งกายที่สอดรับกับยุคนะครับแต่สมัยนี้เราจะเห็นว่าอารมณ์แบบนั้นมันไม่ได้กลับมาแล้วนะครับตอนที่ชิคคอเรียมารวมทีมทำ Return to Forever อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แต่งกายเหมือนยุคนั้นอีกต่อไปนะเมื่อหลายปีก่อนนะครับครับแล้วก็ Miles เองก็ต้องค่อยๆมองหานักดนตรีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีใครครับที่เข้ามาร่วมงานกับ Miles อีกในเวลาต่อมายุคหลังๆคนที่เด่นๆแล้วก็ยังมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันแน่นอนก็ต้องเป็นมือเบสอย่าง Marcus Miller นะครับแล้วก็มือกีตาร์ก็มี Miles Turn Miles Turn นะฮะอะไรประมาณนี้ครับนี่คือยุคหลังจากที่เขาทำอัลบั้มพวก On The Corner พวก Vicious Blue มือแซกก็จะมี Kenny Garrett ใช่ครับครับพูดถึงมาคัสมิลเลอร์จริงก็เป็นมือเบสแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็น่าจะมีส่วนอย่างยิ่งในอัลบั้มที่มีชื่อเสียงอีกชุดหนึ่งของ Miles นะครับนั่นคืออัลบั้มที่ชื่อว่าตูตู้ตอนนั้นตูตู้นี่น่าจะมาอยู่กับ Warner แล้วใช่ครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับก็งานในชุดช่วงหลังของ Miles ก็จะอยู่กับ Warner นะครับเป็นค่ายเพลงที่จริงตลอดชีวิตอันยาวนานพอสมควรของ Miles นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ2-3 ค่ายหลักๆนะครับ Prestige ก็จะเป็นค่ายอินดี้มี Blue Note เล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็งานส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับค่าย Columbia Records ซึ่งก็คือ Sony Music ในปัจจุบันส่วน Warner ก็จะเป็นงานในยุคหลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ Miles เปลี่ยนมาสู่ยุคที่เป็นยุคร่วมสมัยมากๆแล้วที่ไม่ได้อิงกับความเป็นTraditional หรือ Set Ahead Jazz นะครับตูตู้ก็เป็นชื่อแล้วก็เป็นทั้งอัลบั้มแล้วก็เป็น Title Track
เราจะพูดถึงสาธุคุณตูตู้ซึ่งเป็นผู้นำนะครับของชาวแอฟริกาคนหนึ่งซึ่งก็มาหยิบเอาเรื่องราวของท่านนี้มาทำเป็นดนตรีครับคือช่วงสุดท้ายของมาสกับโคลัมเบียนะครับครับถือว่าเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงที่เขากลับมาซึมเศร้าอีกครั้งแล้วก็ซึมเศร้าในที่นี้คือเสพยาเสพติดหนักมากอีกครั้งแล้วก็เป็นช่วงที่ในขณะเดียวกันเขาเริ่มสนใจดนตรีที่เป็นแซมเปิลมากขึ้นดนตรีฮิปฮอปดนตรีที่เป็นมีความร่วมสมัยที่ดนตรีที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มจะเสพตอนนั้นมันจะกำลังจะแตกหน่อพวกออกมาเป็นฮิปฮอปเต็มตัวอะไรเงี้ยครับครับเป็นช่วงแซมกำลังมาใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงที่มาเสพยาหนักมากแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่สะโพกครับแล้วก็บวกกับไปรถชนอีกรอบนึงใช่จนทำให้ช่วงหนึ่งมาเหมือนกับว่าหายไปเลยประมาณ 5-6 ปีตั้งแต่ช่วงปี1975ถึง1980นะครับครับไม่จับทรัมเป็ตมาเล่นเลยสักครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่เขาหายไปนานที่สุดในวงการเพลงตั้งแต่เดบิวต์ถูกไหมครับครับใช่ครับแต่พอเขากลับมานี่ก็เช่นเคยครับไมค์มักจะสร้างเสียงฮือฮาได้เสมอนะครับก็มีการหยิบเอาเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับมาตีความใหม่ด้วยธรรมดาแล้วถ้าเกิดเราดูสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมหนึ่งของแจ๊สคือแจ๊สเนี่ยเคยเป็นซับคัลเจอร์มาก่อนเป็นดนตรีที่มาจากรากฐานอื่นที่ไม่ใช่กระแสหลักเพราะฉะนั้นวิธีการที่แจ๊สจะเข้าสู่การรับรู้ของคนฟังหมู่มากได้ก็คือการหยิบเอาเพลงที่มีอยู่แล้ววัตถุดิบที่มีอยู่แล้วมาใช้หลุยส์อาร์มสตรองน่าจะเป็นคนแรกๆที่หยิบเอาเพลงป๊อปนะครับในยุคนั้นมาใช้นะครับในยุค20ไปจนถึง30เนี่ยพวกซองฟอร์แบบ AABA ที่ไม่ใช่เป็นแร็กไทม์และที่ไม่ใช่เป็นบลูส์12ห้องนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเอาเพลงป๊อปเพลงสแตนดาร์ดมาใช้นะครับศิลปินแจ๊สใช้เพลงสแตนดาร์ดกลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการแจมในการอิมโพรไวส์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพลงฮิตศิลปินแจ๊สมักไม่พลาดที่จะหยิบเอาเพลงเหล่านั้นมาเล่นและเช่นเดียวกันครับทริชั่นนี้เนี่ยไมค์ก็ยังหยิบมาแล้วก็น่าจะมีอยู่หลายเพลงครับที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีกับงานของไมค์หลังจากที่ฟื้นกลับมาหลังจากหายตัวไปหลายปีหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีเพลงที่ชื่อว่า Human Natureของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็ Time After Time ของซินดี้ลอปเปอร์นะครับซึ่งมายส์ก็คือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกับมายส์ก็คงจะงงว่าเฮ้ยเพื่อนรุ่นเดียวกันทำอะไรกันอยู่ทำไมไปเล่นกับเพลงเด็กๆแบบนั้นแต่สำหรับมายส์แล้วนี่คือวิธีการหนึ่งที่เขาได้สื่อสารตัวตนณปัจจุบันนั้นให้กับผู้ฟังของเขาได้รับรู้ครับครับช่วงชีวิตสุดท้ายช่วงท้ายๆแล้วกันช่วงท้ายๆของมายส์คือต้องบอกว่าเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วบวกกับอาการบาดเจ็บที่แบบว่าจากการใช้ยาอย่างหนักอุบัติเหตุทำให้เขาแทบจะเล่นความแผ่วๆในการเล่นทรัมเป็ตของเขาเนี่ยก็หายไปเยอะมากเคยมีครั้งหนึ่งอย่างที่เราคุยกันตอนที่แล้วตอนที่ควินซี่โจนชวนเขาไปเล่นที่มอนโทรใช่ไหมครับครับแล้วเขาขึ้นไปเล่นเพลงหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาก็เหมือนจะเราจะสามารถเห็นได้เลยว่ามาสเนี่ยไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปละเขาไม่แบบว่ามีสกิลการเป่าของเขาช้าลงแล้วก็เราจะเห็นได้เลยตอนที่เขายังไม่ได้เล่นเนี่ยคือมาสแบบมีการเดินเซมีเสียงที่แบบว่าเหมือนคนที่กำลังจะหมดลมหายใจอันนั้นคือช่วงปี1991ที่เป็นช่วงท้ายของชีวิตเขาแล้วครับคือก็อย่างที่ทราบกันครับว่านักดนตรีเนี่ยชีวิตอยู่กับการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้สกิลที่มากเพียงพอที่จะสื่อสารสิ่งที่อยู่ในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมของเสียงนะครับนักดนตรีหลายๆคนไม่สามารถที่จะรักษาการเล่นแบบท็อปฟอร์มได้ตลอดชีวิตนะครับมันก็อาจจะมีช่วงที่รุ่งแม้กระทั่งการเล่นดนตรีในแต่ละคืนก็ยังไม่ได้ท็อปฟอร์มทุกคืนเลยวันนี้อารมณ์ดีอาจจะเล่นได้ดีหน่อยวันนี้มันมีอะไรขุ่นมัวอยู่ในจิตใจก็อาจจะไปได้ลำบากขึ้นแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเขาก็คือ1สิ่งที่เขาสะสมมาต้นทุนเดิมที่เขามีอยู่เช่นเดียวกับเลเจนด์อย่างมายเซอร์วิสนะครับในวันที่เขาเล่นได้ดีมากๆก็จะเป็นวันที่ดีของเขาแต่มันไม่ใช่ว่าวันของการแสดงสดที่มงโทรในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยพละกำลังอาจจะเหลือน้อยลงแล้วนะครับแต่นั่นก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งแฟนเพลงเอง
ก็ยังพอใจที่จะได้ดูมายส์นะใช่ครับว่าวันนั้นจะไม่พร้อมแล้วก็ตามนะครับใช่ครับคือถ้าเราดูในวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนแค่คนแก่คนหนึ่งที่ขึ้นไปเป่าเพลงตัวเองในอดีตเลยครับแต่ว่าเมื่อถ้าเราเจาะลึกไปถึงช่วงเวลาตอนนั้นถ้าใครทันตอนนั้นนะครับก็จะรู้ว่าก่อนที่เขาจะลาโลกไปเนี่ยมาทิ้งอัลบั้มที่ดีมากๆชุดหนึ่งไว้คืออัลบั้มที่ชื่อว่าดูบอกเป็นผลงานฟิวชั่นเป็นแจ๊สที่มีส่วนผสมของฮิปฮอปฟิลฟ้ามาอัลบั้มชุดนี้แล้วถ้าใครได้ฟังเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงของเสียงแทร็กที่มันแบบว่าคือจะจินตนาการถึงนิวยอร์กที่มีเสียงกระทบกับตึกอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือไอเดียที่มาได้แบบใส่ลงไปในอัลบั้มนี้ครับเขาพยายามจำลองสิ่งที่เขาได้ยินนะครับระหว่างอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เช่นเดียวกับเมืองใหญ่หลายเมืองนะครับก็จะมีเสียงของตัวเองเสียงไซเรนเสียงรถหวอซึ่งมันก็มาเป็นระยะทะยะนะครับเสียงของไอ้เครื่องเล่นวิดีโอเทปซึ่งเด็กวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยก็จะไปพร้อมกับสเก็ตบอร์ดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าริทมิกแบบฮิปฮอปมันเริ่มมานะครับมาจะพยายามเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยใส่เข้าไปในงานบันทึกเสียงของเขาก็เป็นการจำลองนะครับสาวที่น่าสนใจมากซึ่งแตกต่างจากอัลบั้มเก่าย้อนขึ้นไป 30-40 ปีอย่างสิ้นเชิงนะครับก็เป็นการปิดท้ายนะครับในชีวิตของนักดนตรีวัยชราที่ทันสมัยมากครับว้าวมากต้องใช้คำนี้นะครับสำหรับดูบอบครับครับแล้วนั่นก็คือช่วงชีวิตหนึ่งของไมล์จริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงตอนที่คุณเอกบอกว่าไมล์สเดินเซนเล็กน้อยถ้าได้ดูบันทึกการแสดงสดที่มงโทในปี1991นะครับแต่มันมีเรื่องเล่าครับว่านักกีตาร์คนหนึ่งนะครับซึ่งเติบโตมากับการเล่นบีบ็อบแล้วก็เป็นนักกีตาร์ที่เก่งมากนะครับแล้วก็ติดยาหนักด้วยแล้วก็ช่วงหลังก็ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองนะครับคนคนนั้นคือโจแพสครับนะครับมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งได้ไปชมการแสดงของโจแพสที่ลอสแองเจลิสนะฮะในช่วงปี1990กว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยฮะนะครับตัวของโจแพสเล่นในร้านเวิร์กช็อปในร้านแข่งเครื่องดนตรีร้านหนึ่งแล้วก็เล่นเพลงหนึ่งที่มีความเร็วมากธรรมดาโจแพสเป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสปีดระดับหนึ่งครับใช่ทั้งคอมทั้งเบสไลน์ทั้งอะไรนัดโซโล่ไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแต่วันนั้นโจแพสเล่นไม่ได้ครับสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือโจแพสนั่งคอตกกอดกีตาร์แล้วก็ร้องไห้อันนี้เป็นความเศร้าอย่างหนึ่งของโจแพสอันนี้ขอนอกเรื่องนะครับครับครับก็เลือกให้เพื่อจะให้เห็นว่าความเป็นท็อปฟอร์มของดนตรีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่เสมอไปเพราะว่ามนุษย์ก็ดนตรีก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นปุถุชนที่มีเลือดเนื้อมีช่วงขึ้นแล้วก็ช่วงขาลงเหมือนกันนะครับครับจากหนัง Burst of the Cool ซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะหาชมได้นะครับจากสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึง My Service ในช่วงท้ายนี้ครับคุณเอกครับก็แน่นอนว่ามาเป็นอย่างที่เราคุยกันมาตลอดคือเขาเป็นนักปฏิวัติวงการเพลงที่สำคัญมากๆคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ในดนตรีแจ๊สนะครับก็อาจจะอย่างที่เราคุยกันคือทั้งฟิวชั่นทั้งร็อกป๊อปเขาเป็นผู้ที่มีส่วนที่จะพัฒนาดนตรีเหล่านั้นให้มันเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาอาจจะไม่ใช่คนที่เป่าทำเป็ดแล้วโหมีความรวดเร็วไฟลุกหรือว่าเสียงแบบไฮโน้ตสูงๆอะไรครับแต่การเล่นที่แบบว่าอยู่ในระดับไม่เร็วมากไม่ช้ามากโดยเฉพาะการเป่าช้าๆเนี่ยมันทั้งลุ่มลึกแล้วก็เป็นคือเสียงเพลงของเขาเนี่ยตัวเขาตีความออกมามันมีความงดงามแล้วมันก็แบบว่าโทนเสียงมันลุ่มลึกมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มันฟังยังไงมันก็ยังเพราะอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือซุ้มเสียงของไมล์ที่เขาฝากไว้ให้กับวงการดนตรีด้วยมีตัวอย่างของดนตรีที่พยายามจะเล่นให้เหมือนไมล์บ้างไหมครับมันยากเหมือนกันนะใช่ครับที่จะเล่นให้ซาวได้แบบนั้นใช่ครับแน่นอนว่าหลายปีก็การที่มาร์สเขาเป็นไอดอลของแต่ละคนก็จะมีการอิมิเทตเสียงการลอกเสียงแน่นอนว่าก็มีหลายคนแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่มีใครที่จะทำได้ออกมาลุ่มลึกแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนที่มาร์สทำนะครับ
ผมขอเพิ่มเติมคุณเอกเล็กน้อยครับก็จริงๆแล้วนอกจากที่คุณเอกพูดถึงซาวที่มาส์ได้โปรดิวส์ออกมานะครับโทนเสียงทำเป็นของเขาแล้วสิ่งที่เราควรจะมองเขาให้ครบถ้วนทุกกระบวนการก็คือเรื่องความเป็นศิลปินเป็นนักคิดความเป็นคนที่สร้างสไตล์ใหม่ๆความเป็นคนที่ทดลองกล้าเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ดนตรีแจ๊สมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องผ่านตัวเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับคนที่สนใจและศึกษาดนตรีแจ๊สในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นะผมคิดว่าจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบของมาสกิเกี่ยวข้องอยู่แม้ว่าจะมีดนตรีแจ๊สอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตที่มีความสำคัญไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากันนะครับแต่มาจะถือนัดน่าจะถือได้ว่าเป็นเสาหลักหนึ่งของดนตรีแจ๊สก็ว่าได้นะครับถ้าจะให้เลือกครับว่าอัลบั้มที่คุณเอกชอบเนี่ยมากๆเลยแล้วแนะนำให้คุณผู้ฟังไปฟังเลยว่าเนี่ยคืออะไรบางอย่างที่ควรจะรู้จักกับมาสไว้เนี่ยอยากจะพูดถึงงานชุดไหนเป็นพิเศษไหมครับผมขอเลือกมา5ชุดดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะถามพี่หลักด้วย ไม่ได้เตรียมตัวเลยด้วยครับเนี่ยโอ้จะตอบได้ไหมครับเนี่ย5ชุดที่ผมชอบของมาก็น่าจะเป็นเรียงถ้าเรียงลำดับก็น่าจะเป็น working ที่ตอนทำpastry working ภาพปกก็จะเป็นภาพของ Miles กำลังยืนอยู่หน้าให้ค่ะกระดานใช่ครับปกโทนสีเขียวๆหน่อยแล้วก็แน่นอน Bird of the Cool เนี่ยสำหรับผมมันเป็นอัลบั้มที่เป็น bebop ที่อย่างที่เราคุยกันคือเป็น bebop ที่มันช้าลงแล้วมันได้ผ่อนคลายโน้ตที่มันแบบว่าวุ่นวายเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันได้ถูกเอามาตีความใหม่ให้ช้าลงสวยงามขึ้นแล้วเราอัลบั้มชุดนี้จะทำให้เราเห็นถึงตัวโน้ตที่มันสวยงามของบีบอปนะครับณมุมหนึ่งแล้วก็แน่นอนคายออฟบูมันเป็นการแบบว่าปฏิวัติวงการเพลงอย่างสิ้นเชิงมากๆเพราะว่าโหสิ่งที่ไม่ใช่แค่มาสอย่างเดียวคือทุกคนในวงสร้างสรรค์ครับไลเบสอ่าฮะที่มาจากใครเล่นเบสนะครับพอแชมเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมือเบสเนี่ยน่าจะเป็นลอนคาร์เตอร์ไม่ใช่ครับผมลืมแล้วมีต้องให้ตาเราคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือเวลาเราพูดถึงอัลบั้มเพลงแจ๊สนะครับมันไม่ได้มีสมาชิกที่เกาะกลุ่มเหมือนวงดนตรีนะครับเดี๋ยวคุณเอกหาก่อนกันแล้วกันนะฮะให้คุณเอกตอบเป็นผู้เฉลยกับคุณผู้ฟังพอมันไม่ได้เป็นสมาชิกที่ตายตัวเนี่ยบางครั้งในบางโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนคนเข้าคนออกเหมือนกับตอนที่ไมล์ส์ลีกับชาร์ลีปาร์เกอร์เนี่ยได้ร่วมบันทึกเสียงกันในปี1945เนี่ยจริงๆไมล์ส์ก็ควรจะเป็นคนที่เป่าทำไปทุกๆเพลงแต่บางเพลงก็เป็นดิสซี่เกเลสปีมาแทนเป็นต้นนะครับเพราะว่าไมล์ส์อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเพลงนั้นอย่างเพลงโคโค่ซึ่งเป็นเพลงที่เร็วนะครับมากนะครับหรือ Traveling on a Leaf เป็นต้นนะครับในอัลบั้ม Kind of Blueนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีมือเปียโนถึง2คนนะครับนั่นก็คือวิตตันเคลลี่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นมือเปียโนที่มายใช้ประจำอยู่แล้วล่ะแต่มายก็รู้สึกว่าอยากได้วิลเอเวนส์มาเล่นในบางเพลงอย่างเพลง Blue in Green เป็นต้นนะครับจิมมี่ค็อกเป็นคนตีกลองซึ่งธรรมดาแล้วเวลาพูดถึงควินเต็ตที่1เนี่ยเราจะคิดถึงฟิลลี่โจโจนแต่ตอนนั้นฟิลลี่โจโจนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาเป็นจังกี้นะครับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาแทนที่ได้เหมาะสมที่สุดก็คือจิมมี่คอปนะครับมือเบสเจอคำตอบยังครับพอแชมเบอร์ครับยังเป็นคนเดิมอยู่ครับจริงพอแชมเบอร์นี่ถ้าไปฟังอัลบั้มเดี่ยวของเขาที่ออกกับค่ายบลูโนที่ชื่อว่าเบสออนท็อปนะครับในเพลงบางเพลงเนี่ยผมจำเพลงไม่ได้น่าจะเป็นอย่างเช่น yesterday ครับซึ่งเขาไม่ได้เล่นการดีดอย่างเดียวเขาสีด้วยคือเบสใหญ่เนี่ยนะครับเล่นได้2แบบปกติแล้วนักดนตรีแจ๊สมักจะ walk bass นะครับด้วยการดีดใช้นิ้ว pizzicato นะครับแต่จริงๆแล้วการสีก็จะได้อารมณ์เหมือนกับพวกเราเห็นนักเครื่องสายอย่างไวโอลินเชลโลเขาใช้กันนะครับก็จะได้ความต่อเนื่องของเสียงที่เพราะมากแล้วพอแชมเบอร์ก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่ในอัลบั้ม Kind of Blue นะครับหลังจาก Kind of Blue เนี่ยผมชอบแน่นอน Vicious Blue ก็เป็นต้นแบบของดนตรีฟิวชั่นนะครับแล้วก็แน่นอนผมเป็นคนชอบ Black Music อยู่แล้วพวกบีทฮิปฮอปดูบอบเป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ควรค่าแก่การฟังโดยเฉพาะ
หล่านักดนตรีรุ่นใหม่ที่ตอนนี้กำลังนิยมการทำบีท อะไรเงี้ยควรจะต้องไปฟังพวกแอมเบียนทั้งหลายหรือว่าตัวบีทที่มาส์เขาสร้างสรรค์เอาไว้อะไรนะครับประมาณนี้ครับ5อัลบั้มของผมครับล็อกกันบ้านได้ไหมครับ ได้ครับ จริงๆแล้วอย่างที่ผมเข้าใจว่าคนไหนก็ตามที่ชื่นชอบมาส์น่าจะบอกว่าชอบทุกชุดแหละนะครับเพราะว่าแต่ละชุดมันก็จะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองจริงๆงานที่ My Service ทำกับ Gil Evans ถ้าผมจะเสริมคุณเอกก็คือว่าน่าจะไปฟังอยู่อย่าง My Ahead เป็นต้นนะครับหรือ Sketch of Spain นะครับซึ่ง Miles ก็แรงบันดาลใจมาจากการไปดูฟลามิงโกแล้วก็ยังมีแรงบันดาลใจที่มาจากวัฒนธรรมของสเปนด้วยซึ่งเขาเอาเพลงของ Rodrigo นะครับConcerto for อะไรConcerto de Aranjuez นะครับซึ่งจริงๆแล้วRodrigoแต่งเป็นกีตาร์คอนแชตโตในภาคของดนตรีคลาสสิก Miles เอามา Miles กับ Gil Evans เนี่ยซึ่ง Gil Evans ก็เป็นนักเรียบเรียงที่เก่งมากในการทำให้แบบว่าลดทอนหลายๆอย่างจากงานขนาดใหญ่ลงมาให้เหมาะสมกับงานแจ๊สได้นะครับอันนี้สำหรับผมถ้าเขาจะเติมเข้าไปก็คือให้ไปเช็คเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลบั้มที่ Miles ร่วมกับ Gil Evansจริงๆกิลก็ร่วมงานตั้งแต่ Birth of the Cool แล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดในยุคต้นของ Miles ที่เป็นยุคที่ทำกับ Prestige คุณเอกพูดถึง Working ผมก็จะเขาพูดถึง Relaxing ก็แล้วกันนะครับให้คุณเอกทำงานไปครับผมขอ Relax ดีกว่า นะครับในเพลงแรกของอัลบั้ม Relaxing ก็จะมีเพลง If I Were a Whale นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอัลบั้มที่ Miles Davis ทำร่วมกับTyrannous Monk นะครับ Back's Groove นะครับซึ่งเป็นงานที่เอาข้อจริงในเบื้องหลังการบันทึกเสียงเนี่ยสองคนนี้แทบจะทะเลาะกันเลยนะฮะแทบจะแบบเอาจะฆ่ากันให้ได้เลยนะครับทะเลาะกันในเรื่องจุดยืนทางดนตรีนะครับไม่ได้ทะเลาะกันด้วยการใช้กำลังนะฮะแต่ในที่สุดงานก็ออกมาดีมากนะครับนี่คือมุมมองของผมถ้าผมจะเติมคุณเอกนะครับนอกจากที่คุณเอกพูดถึง5บัมที่ชื่นชอบกันครับก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับนี่คือ The People Podcast ในช่วงของ The People Music นะครับคุณเอกวิทวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิและผมรักอนันต์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวทางด้านดนตรีนะครับหลากหลายแง่มุมนะครับสำหรับคนรักเสียงดนตรีได้กับ Podcast ที่นี่นะครับแล้วเราพบกันครั้งหนึ่งในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ